คราคราวกระแสเรื่องของการเปลี่ยนแปลงผู้นำนะคะโดยเฉพาะระดับประเทศนี่ถือว่าน่าจับตาทีเดียวนะคะเพราะว่าหลังจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีมีการประกาศยุบสภาแล้วเราคงจะต้องติดตามการเลือกตั้งที่ตอนนี้กำหนดมาแล้วนะคะว่าจะเป็นวันที่3กรกฎาคมนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้นำประเทศจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรจะเป็นคนเดิมหรือจะเป็นคนใหม่อันนี้น่าจับตานะคะแต่ในขณะเดียวกันเรื่องของการเปลี่ยนแปลงผู้นำไม่ใช่มีเฉพาะในแวดวงของการเมืองเท่านั้นนะคะเศรษฐกิจรัฐวิสาหกิจนะคะธุรกิจต่างๆก็มีเหมือนกันและเรื่องสำคัญที่หลายๆฝ่ายก็จับตากันดูอยู่นะคะว่าทายาทของกิจการหรือว่าของธุรกิจอันเนี้ยจะมาสืบทอดได้อย่างเหมาะสมลงตัวมากน้อยขนาดไหนนะคะวันนี้เราลองมาพูดคุยถึงมุมมองนี้กันค่ะกับวิทยากรประจำรายการของเรานะคะผู้เชี่ยวชาญด้านภาวะผู้นำและพัฒนาบุคลากรนะคะคุณอภิวุฒิพิมลแสงสุริยาค่ะกรรมการบริหารของบริษัทออคิดสลิงช็อตค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมค่ะในส่วนของการสืบทอดอำนาจเนี่ยจริงๆถ้าพูดถึงในแวดวงธุรกิจราชการหรือรัฐวิสาหกิจเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือเปล่าคะเพราะว่าบางทีบางคนอาจจะรู้สึกว่ามันควรจะมาจากความสามารถโอเคถ้าพูดว่าสืบทอดอำนาจฟังดูแล้วมันจะลบๆหน่อยนะ แต่ว่าถามว่ามันเป็นสิ่งที่ควรทำไหมมันเป็นสิ่งที่ควรทำ ครับแล้วก็ผมคิดว่าในหลายๆองค์กรก็ทำอยู่เพียงแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้เรียกแบบนี้แค่นั้นเองแต่ถ้าเราเห็นตามสื่อเราก็จะพบว่าผู้นำคนนี้จะสืบทอดอำนาจต่อไปที่คนนั้นอะไรเงี้ยฟังดูแล้วมันอาจจะไม่ค่อยบวกเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงในแวดวงของการบริหารจัดการในแง่ธุรกิจหรือว่ารัฐวิสาหกิจหรือราชการก็แล้วแต่นะส่วนใหญ่ก็จะมีแผนอย่างเงี้ยครับอย่างเช่นตอนนี้ถ้าทุกท่านติดตามข่าวก็จะพบว่าตอนนี้ก็กำลังหาผู้ว่าของไม่ใช่ผู้ว่าที่ตอนนี้เรียกว่าอะไรครับเป็น CEO ของปตท.ใช่ไหมครับก็จะเป็นตัวอย่างนึงเพราะนั้นถ้าถามว่าแผนสืบทอดอำนาจเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ควรทำไหมผมต้องตอบว่าควรทำค่ะมันควรเรียกว่าแผนสืบทอดอำนาจไหมเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับเพราะนั้นผมคิดว่าในแวดวงธุรกิจในแวดวงการบริหารเนี่ยเขาเรียกสิ่งนี้ว่าเป็นแผนสืบทอดตำแหน่งละกันนะแผนสืบทอดตำแหน่งเนี่ยภาษาอังกฤษมันมีชื่อเรียกของมันเรียกว่า succession plan นะครับก็คือว่าหากผู้นำคนนี้ไม่อยู่ละใครจะมาแทนต่อไปอย่างเงี้ยอันเนี้ยควรมีเพราะว่าทำไมควรมีต้องคิดอย่างนี้ครับล่าสุดเนี่ยมันเพิ่งมีข้อมูลออกมาบอกว่าในอีก 6-7 ปีข้างหน้าเนี่ยก็จะพบว่าผู้บริหารระดับสูงในองค์กรต่างๆในประเทศไทยมากกว่าครึ่งหนึ่งเนี่ยจะเกษียณอายุไปนะเพราะนั้นถ้าสมมุติว่าเรามองไปอีก 6-7 ปีข้างหน้าถามว่า 6-7 ปีข้างหน้าไกลไหมไม่ไกลนะครับแป๊บเดียวก็ถึงแล้วถูกไหมครับอีก 6-7 ปีข้างหน้าผู้บริหารที่นั่งอยู่ปัจจุบันนี้ครึ่งหนึ่งจะไม่ได้นั่งบริหารละเพราะนั้นหากครึ่งหนึ่งไม่ได้นั่งบริหารเนี่ยมันจะเป็นยังไงมันก็จะเกิด 2-3 อย่างขึ้นหนึ่งหากองค์กรนั้นๆเตรียมคนไว้พอถูกไหมครับพัฒนาคนเตรียมคนไว้ดีผมว่าคนเหล่านั้นก็จะเติบโตขึ้นไปได้อันนั้นก็ไม่น่าแปลกอะไรใช่แต่ว่าผมคิดว่าหลายๆองค์กรไม่ทันคิดครับเวลา6ปีแป๊บเดียวก็ถึงแล้วถูกไหมครับเพราะนั้นพอผู้บริหารเกษียณไปปุ๊บคราวนี้ทำไงอ่ะก็เกิดการซื้อขึ้นถูกไหมครับก็จะไปซื้อจากองค์กรอื่นๆมาเพราะนั้นอีก 6-7 ปีข้างหน้าก็จะมีการแย่งคนกันเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าผู้บริหารที่เติบโตขึ้นมาเนี่ยบางส่วนโตไม่ทันดังนั้นก็จะเป็นคนรุ่นหนุ่มรุ่นสาวอายุน้อยๆเนี่ยจะได้เห็นเป็น MD CEO บริษัทต่างๆเต็มไปหมดเลยดังนั้นผมคิดว่าเราองค์กรควรมีแผนสืบทอดตำแหน่งไหมเราควรเตรียมคนที่จะเติบโตไปเป็นผู้นำต่อไปไหมคำตอบคือควรนะคะเพราะว่าเพื่อที่จะให้องค์กรนั้นสามารถที่จะเดินต่อไปได้แบบมีเสถียรภาพด้วยนะคะแบบมั่นคงด้วยนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็จะมีคำถามเรื่องของทายาททายาทที่จะมาสืบทอดเนี่ยเขาจะต้องมองยังไงบ้างคือบางกิจการก็จะใช้เป็นลักษณะของกงสีนะคะบางกิจการก็จะใช้ลักษณะในการคัดสรรบุคคลในออฟฟิศนะคะในสำนักงานในบริษัทของเราที่มีความสามารถตรงนี้เนี่ยเราจะมีการประเมินหรือว่าเลือกทายาทในการสืบทอดธุรกิจเนี่ยมองในแง่ไหนประเด็นไหนได้บ้างคะได้ครับก็ผมคิดว่าทายาทแบ่งออกเป็น2 ส่วนแล้วกันส่วนหนึ่งคือทายาทที่ส่งไม้ต่อเป็นเพราะว่าเขาเรียกครับด้วยสายสัมพันธ์กันครอบครัวเป็นครอบครัวแบบนี้ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ดูมากนักว่ามีความสามารถไหมครับก็หวังว่าเป็นลูกเท่าแก่ก็จะเก่งเหมือนเท่าแก่ครับเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าก็ตอบไม่ได้นะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าเขามีกิจการครอบครัวพ่อแม่ก็คงอยากจะส่งต่อให้กับคนในครอบครัวเพราะนั้นอันนี้ผมคิดว่าถ้าเป็นแผนสืบทอดแบบนี้ก็คงไม่ยากนัก
พียงแต่ว่าถ้ามีพี่น้องหลายคนจะเลือกใครอันนี้ก็ไปตกลงเอาบางทีเรื่องที่มันไม่น่าเป็นเรื่องก็อาจจะเป็นเรื่องได้ว่าตกลงแล้วจะให้พี่หรือจะให้น้องอะไรอย่างนี้ครับเพราะนั้นผมคิดว่าถ้าเป็นธุรกิจครอบครัวหากแผนสืบทอดอำนาจหรือสืบทอดตำแหน่งเป็นไปตามสายเลือดอันนั้นจบไปเราก็ไม่ต้องพูดถึงแต่ถ้าสมมติว่าถามว่าเอาเราจะทำไงให้มันเป็นมืออาชีพมากขึ้นนะเราไม่เอาสายเลือดละเราจะเอาความรู้ความสามารถของคนเนี่ยปกติเราควรพิจารณาอะไรบ้างครับก็เอาบอกว่าองค์กรใหญ่ๆส่วนใหญ่นะครับเขาก็จะพิจารณาสัก 4-5 อย่างซึ่งผมคิดว่าองค์กรเล็กๆก็เอาไปพิจารณาใช้ได้เช่นกันอย่างแรกเลยก็คือว่าส่วนใหญ่เขาจะพิจารณาจากคุณสมบัติทั่วๆไปก่อนเช่นต้องอายุเท่าไหร่ไหมถูกไหมครับเพราะฉะนั้นบางกรณีเนี่ยองค์กรหลายๆองค์กรก็อยากจะได้คนรุ่นใหม่ใช่ไหมครับบางกรณีวัฒนธรรมองค์กรเนี่ยต้องเป็นไปตามอาวุโสวัยวุฒิสำคัญเพราะนั้นก็ต้องไปดูก่อนว่าคุณสมบัติพื้นฐานเนี่ยเกี่ยวข้องไหมต้องอายุเท่าไหร่ในบางองค์กรก็จะไปพิจารณาว่าเขาเหลืออายุงานอีกกี่ปียกตัวอย่างเช่นคนเหลืออายุงานอีกสัก8เดือน12เดือนเนี่ยก็แล้วแต่ควรเป็นไหมหรือว่าถ้าจะเป็นก็คงเป็นการตอบแทนครั้งสุดท้ายอะไรเงี้ยก็คงมีเหตุผลต่างถูกไหมครับเพราะนั้นอันที่หนึ่งคุณสมบัติพื้นฐานอันที่สองผมว่าคนจะเติบโตไปเป็นผู้นำได้เนี่ยก็ต้องมีผลงานย้อนหลังที่เป็นที่ยอมรับได้และผลงานย้อนหลังส่วนใหญ่องค์กรก็จะดู3ปีหรือ5ปีย้อนหลังแต่ว่า5ปีบางทีไกลไปส่วนใหญ่ก็จะดู3ปีย้อนหลัง3ปีย้อนหลังดูยังไงก็ต้องดูว่าดีกว่าเฉลี่ยคืออาจจะไม่สมมติมี A B C นะครับก็คงอาจจะไม่จำเป็นต้องเป็น A เสมอไปนะแต่ก็ผลงานไม่ควรจะแย่กว่าค่าเฉลี่ยและที่สำคัญก็คือผลงานควรสม่ำเสมอแปลว่าไม่ใช่บางปีดีบางปีไม่ดีนะครับอันนี้ก็อันที่สองดูผลงานอันที่สามดูความรู้ความสามารถความรู้ความสามารถกับผลงานบางกรณีไม่จำเป็นต้องไปด้วยกันนะยกตัวอย่างเช่นคนบางคนโชคดีอาจจะไม่ค่อยเก่งแต่ว่าไปจับอะไรเนี่ยมันก็ได้เป็นผลเป็นกอบเป็นกำหมดอย่างนี้นะก็มีนะครับคนบางคนมีผลงานดีความรู้ความสามารถก็ปานกลางในทางกลับกันมีคนบางคนที่มีความรู้ความสามารถเยอะเลยแต่เผอิญอาจจะไปอยู่ในจังหวะที่ไม่ดีเศรษฐกิจที่ไม่ดีผลงานมันเลยไม่ดีงั้นผมคิดว่าก็ต้องดูความรู้ความสามารถประกอบด้วยถัดจากความรู้ความสามารถอันนี้สำคัญเลยการยอมรับถูกไหมครับเพราะว่าการที่เราจะให้ใครสักคนหนึ่งเติบโตขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาอายุได้เขาเก่งมากเขาเก่งเขามีผลงานดีแต่คนอื่นไม่ยอมรับและคนพวกนี้มีเยอะนะครับในองค์กรคือคนที่เก่งมากๆแต่ว่าเพื่อนฝูงไม่เอาเลยทำงานกับคนอื่นไม่ได้เลยเป็นวันแมนโชว์แบบนี้ก็มีเยอะหรือบางกรณีคนบางคนเก่งมากเลยแต่ว่ามีพฤติกรรมหรือทัศนคติบางอย่างที่ไม่ค่อยเหมาะสมกับองค์กรอย่างเงี้ยครับเพราะนั้นความยอมรับจากเพื่อนร่วมงานการยอมรับจากคนที่ทำงานด้วยความยอมรับจากคนภายนอกองค์กรเนี่ยก็มีผลอย่างมากเอายกตัวอย่างอย่างสมมติว่าตอนนี้เขากำลังสรรหา CEO ของปตท.เป็นต้นนะครับก็จะพบว่ากรณีของ CEO ของปตท.เนี่ยไม่ใช่แค่คนภายในยอมรับนะเขาต้องเป็นผู้ถือหุ้นข้างนอกยอมรับ องค์กรต่างๆที่อยู่ภายนอกยอมรับด้วยอันนี้เป็นต้นแล้วก็เป็นเรื่องของความยอมรับสุดท้ายเลยหลายองค์กรไม่ได้พิจารณาเรื่องนี้แต่ผมพบว่าสำคัญมากก็คือว่านอกจากคุณสมบัติพื้นฐานนอกจากผลงานนอกจากความรู้ความสามารถนอกจากการยอมรับสำคัญสุดคือเจ้าตัวเขามีความปรารถนาอยากโตหรือเปล่าองค์กรส่วนใหญ่ไม่ได้ถามเขานะว่าเขาอยากโตหรือเปล่าแล้วมันมีคนที่บอกว่าไม่อยากจะก้าวขึ้นบันไดไปด้วยมีมีโอ้โหมีเยอะครับบางคนเนี่ยสนุกที่จะทำงานเป็นเบอร์2มากกว่าเป็นเบอร์1ไม่อยากรับผิดชอบไม่อยากรับผิดชอบเยอะข้างบนข้างบนมันแรงกระแทกแรงไปอะไรเงี้ยฮะเพราะว่าจริงๆเป็นเบอร์1นี่รับแรงกระแทกเยอะนะถูกไหมครับคราวนี้เบอร์1อาจจะไม่ต้องเป็นเบอร์1ขององค์กรก็ได้เป็นเบอร์1ของหน่วยงานเป็นเบอร์1ของแผนกก็ได้ถูกไหมครับหรือคนบางคนเนี่ยเขาไม่ชอบบริหารจัดการคนถูกไหมกับคนบางคนทำงานที่เขารับผิดชอบเนี่ยได้ดีเขาก็ทำงานไปอย่างเงี้ยเป็นผู้เชี่ยวชาญให้เขาไปรับผิดชอบคนเขาอาจจะไม่สนุกที่จะทำก็ได้ถูกไหมครับยกตัวอย่างเช่นผมทำงานให้กับโรงพยาบาลหลายแห่งเนี่ยพยาบาลหลายคนไม่อยากโตไปเป็นหัวหน้าพยาบาลค่ะเพราะว่านอกจากจะต้องรับผิดชอบเยอะแล้วบางทีโอกาสที่จะได้เฝ้าไข้พิเศษหรืออะไรเงี้ยมันก็จะหายไป
ถูกไหมครับพนักงานขายบางคนไม่อยากโตไปเป็นผู้จัดการขายครับเพราะว่าโอกาสที่จะได้คอมมิชชั่นก็น้อยลงนะรับผิดชอบมากขึ้นครับเพราะนั้นผมว่าสำคัญคือแล้วเจ้าตัวเขาอยากโตด้วยหรือเปล่าถูกไหมครับเพราะว่าบางทีองค์กรนะเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างเลยแต่ไม่ได้ถามเจ้าตัวถูกไหมครับพอเราพัฒนาเขาดูแลเขาถึงเวลาพอให้เขาขึ้นปุ๊บเขาบอกเขาไม่ไปเขาไม่ทำอย่างเงี้ยครับเพราะนั้นเขาไม่ไปเขาไม่ทำเนี่ยสุดท้ายถ้าไปบังคับให้เขาทำจบลงอาจจะลาออกไปเพราะนั้นก็สูญเสียไปเพราะนั้นผมคิดว่านอกจากเราจะดูในองค์ประกอบต่างๆแล้วผมว่าความปรารถนาของตัวเขาเป็นเรื่องสำคัญครับเขาอยากโตไหมเขาอยากโตไปเป็นอะไรเป็นมุมมองที่ไม่เคยคิดมาก่อนนะคะว่าแล้วก็จริงๆมันมีปัจจัยรายล้อมหลายเรื่องอย่างที่บอกว่าอย่างเซลล์เนี่ยถ้าโตไปอาจจะไม่ได้ค่าคอมมิชชั่นอย่างที่ว่าก็อยากไปเหมือนกันหรือว่าผู้หญิงอย่างเงี้ยมีครอบครัวมีลูกก็อาจจะไม่แบบอาจจะไม่ยินดีที่จะต้องทำงานหนักขึ้นเลยหรือบางกรณีสมมติถ้าต้องเติบโตเนี่ยคุณต้องไปทำงานในต่างที่บางองค์กรคุณต้องไปทำงานต่างประเทศบ้างเงี้ยบางคนก็ไม่อยากไปนะไม่ใช่คนทุกคนอยากไปครับแต่ว่าองค์กรบางองค์กรไม่ได้คำนึงถึงไงว่าก็มองแต่โอกาสให้เขาอะแต่ไม่ได้ถามเขาว่าแล้วเขาปรารถนาอยากจะไปหรือเปล่าครับอันนั้นผมว่าสำคัญค่ะแล้วทีนี้ระยะเวลาล่ะคะครับพี่วุฒิถ้าเกิดว่าดูแผนเรื่องของการจะต้องมีการสืบทอดกิจการจะเป็นทายาทจะเป็นการคัดสรรบุคลากรที่จะเข้ามารับตำแหน่งก็ตามแต่นี่นะคะการวางแผนไว้เนี่ยอย่างที่เราดูจากผลวิจัยบอกว่าอีก5ปีองค์กรต่างๆในบ้านเราเนี่ยจะมีการเกษียณอายุออกไปเยอะเนี่ยนะคะ5ปีนี้ทันไหมคะแล้วก็เราต้องบอกกับตัวผู้ที่จะมาสืบทอดกิจการต่อไหมว่าเนี่ยคุณต้องเตรียมตัวแล้วนะอะไรเงี้ยครับโอเคมันมี2คําถามที่คุณเกมถามค่ะคําถามแรกคือเราควรเตรียมเขานานเท่าไหร่นะครับเราควรบอกเขามั้ยนะครับ2คําถามที่2เอาเตรียมนานเท่าไหร่ก่อนผมคิดว่าเตรียมนานเท่าไหร่อยู่ที่เรากําลังพูดถึงตําแหน่งอะไรจริงมั้ยครับเพราะว่าถามว่าในองค์กรเนี่ยมีองค์กรไม่ต้องใหญ่ก็ได้นะครับ10คน20คน30คนหรือองค์กรใหญ่ๆก็ตามเนี่ยก็ต้องตอบว่าเราไม่ได้เตรียมแผนสืบทอดตำแหน่งกับทุกๆตำแหน่งงานถูกไหมครับยกตัวอย่างเช่นสมมติคนงานพนักงานในโรงงานผลิตหรือว่าแม่บ้านที่ทำความสะอาดเนี่ยเราอาจจะไม่จำเป็นต้องมีแผนสืบทอดตำแหน่งสาเหตุที่ไม่มีแผนสืบทอดตำแหน่งไม่ใช่เพราะงานเขาไม่สำคัญนะแต่ผมคิดว่าบางทีตำแหน่งเหล่านั้นหาคนได้ไม่ยากถูกไหมครับแล้วก็ถ้าหายไปหนึ่งคนผลกระทบอาจจะไม่แรงนักแต่หากเราพูดถึงผู้จัดการฝ่ายหัวหน้าแผนกหรือว่า CEO ของบริษัทแบบนี้อาจจะต้องเตรียมแผนสืบทอดตำแหน่งไว้ดังนั้นถ้าถามว่าตำแหน่งเนี้ยโทษทีถามว่าเราต้องหาล่วงหน้านานเท่าไหร่ผมคิดว่าอยู่ที่ตำแหน่งอยู่ที่ตำแหน่งด้วยนะคะที่ตำแหน่งส่วนเรื่องของการที่บอกว่าจะบอกเจ้าตัวไหมว่าคุณต้องเตรียมตัวแล้วนะจะได้สืบทอดกิจการอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อนะคะช่วงนี้พักกันครู่นึงค่ะวันนี้เราพูดคุยกันอยู่ประเด็นที่น่าสนใจทีเดียวนะคะสำหรับผู้นำกับการสืบทอดอำนาจมีหลายแง่มุมที่ต้องพูดคุยกันนะคะโดยเฉพาะเรื่องของระยะเวลาในการที่จะเตรียมสำหรับผู้ที่จะมาสืบทอดอำนาจนะคะอย่างเช่นตำแหน่งสูงๆอย่างเช่น CEO เนี่ยเราควรจะเตรียมระยะเวลา5ปีนี่พอใช่ไหมคะครับก็จริงๆหลายๆองค์กรที่เป็นองค์กรใหญ่ๆก็มองเอาไว้เนี่ยครับประมาณ3ปี5ปีนะถ้าเป็นระดับประธานบริษัทระดับ CEO เพราะว่า คนพวกนี้ เขามีอิทธิพลต่อการขับเคลื่อนองค์กรมีอิทธิพลต่อทิศทางขององค์กรดังนั้นต้องดูกันยาวหน่อยนะครับเพราะนั้นอย่างเอาบริษัทใหญ่ๆอย่างปูนซีเมนต์ไทยอย่างปตท.อย่างไทยพาณิชย์นะครับหากจะสรรหา CEO เนี่ยผมเชื่อว่าเขามองกัน3ปี5ปีครับเขาไม่ได้มองกันอีก6เดือนข้างหน้าจะเอาใครนะครับเพราะนั้นก็ถ้ายิ่งตำแหน่งสูงผมว่าต้องยิ่งมองไกลถ้ายิ่งตำแหน่งต่ำลงมาก็มองใกล้หน่อยแต่ส่วนใหญ่ก็อยู่ประมาณนี้ครับปีนึงอาจจะสั้นไปนิดนึงในการพัฒนาเตรียมคนโดยเฉพาะการสร้างความยอมรับถูกไหมครับก็ประมาณสัก2ปีถึง5ปีแล้วแต่ตำแหน่งเตรียมนี่เตรียมก็ใช้ระยะเวลาแต่ว่าคนที่จะรู้คนภายนอกกับนักลงทุนหรืออะไรต่างๆเราก็จะมาทราบตอนที่เขามีการประกาศชื่อออกมาแล้วแต่เมื่อสักครู่ที่เราคุยกันหลังไมค์นะคะคุณพี่พูดบอกว่าบางครั้งเตรียมนานไปก็ไม่ดีเหมือนกันเหรอคะครับ
ต้องบอกงี้ก่อนกลับมาที่เมื่อกี้คุณเกมถามว่าเราควรบอกเขาไหมก่อนเพราะว่ามันจะมีผลต่อการเตรียมนานไปหรือไม่นานไปด้วยถูกไหมครับเพราะว่าถ้าผมบอกคุณเกมสัก10ปีล่วงหน้าบางทีมันอาจจะนานไปนิดนึงนะว่าอีก10ปีข้างหน้าคุณจะได้ไปเป็นใหญ่เป็นโตนะอะไรเงี้ยครับดังนั้นเอาบอกหรือไม่บอกก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาตอบว่าเรานานไปจะดีไหมนะต้องบอกงี้นะครับบอกกับไม่บอกเนี่ยมันก็มีข้อดีกับข้อไม่ดีถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเอาบอกมีข้อดีอะไรครับบอกมีข้อดีก็คือเขาก็รู้ตัวว่าเขามีศักยภาพที่จะเติบโตต่อไปได้บอกก็จะทำให้เขามีกำลังใจที่อยากจะพัฒนาปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อจะไปสู่เป้าหมายที่อยากไปบอกก็จะทำให้เขารู้สึกว่าองค์กรยังเห็นความสำคัญนะคนบางคนเนี่ยไม่ได้รับการบอกก็เลยจากองค์กรไปเป็นที่น่าเสียดายเพราะจริงๆองค์กรมองเขาไว้ว่าอยากให้เขาเติบโตแต่ไม่มีใครบอกเขาไงก็มาบอกเขาตอนเขายื่นใบลาออกนี่แหละว่าจริงๆผมมองคุณไว้นะงี้มันก็อาจจะไม่ดีเพราะนั้นบอกก็มีข้อดีแต่ว่าบอกก็มีข้อเสียบอกมีข้อเสียคือไปสร้างความคาดหวังครับบอกหากบอกเจ้าตัวอย่างเดียวก็เป็นเรื่องหนึ่งหากบอกทุกคนก็จะทำให้เกิดความแตกแยกอีกถูกไหมครับเพราะมันในคนชอบก็มีคนไม่ชอบก็อาจจะมีข้อไม่ดีแล้วบอกเนี่ยก็อยู่ที่คือสมมติผมบอกปุ๊บว่าผมบอกคุณนิ้นว่าผมจะต่อไปจะให้คุณนิ้นมาเป็นประธานบริษัทผมว่าคุณนิ้นก็อยู่ในสายตาของคนอื่นๆที่จับจ้องมันก็ไปสร้างความกดดันไปสร้างความคาดหวังวางตัวดีหรือวางตัวไม่ดีอีกอะไรเงี้ยครับมันก็มีข้อดีและข้อไม่ดีไม่บอกก็มีข้อดีก็คือมันก็เงียบเงียบไปไม่มีการแบ่งแยกกันถูกไหมครับแต่ไม่บอกก็มีข้อไม่ดีอย่างที่ผมบอกคือคนไม่รู้ว่าเขามีศักยภาพไม่นานเขาก็จากไปดังนั้นถามว่าบอกหรือไม่บอกผมว่าก็ต้องไปดูก่อนว่าคุณรับข้อดีกับข้อเสียมันได้หรือเปล่าแต่ถามว่าองค์กรส่วนใหญ่บอกไหมเนี่ยต้องบอกว่าองค์กรส่วนใหญ่บอกแต่องค์กรส่วนใหญ่อะบอกเจ้าตัวองค์กรส่วนใหญ่ไม่ได้บอกสังคมทั่วไปแต่โดยพฤตินัยที่ทำกับคนคนนี้ก็พอเป็นที่รู้กันได้ว่าคนคนนี้เป็นแคนดิเดตสำคัญแต่องค์กรส่วนใหญ่ถ้าเป็นองค์กรใหญ่ๆมากๆแล้วก็เป็นตำแหน่งสูงๆเนี่ยบางทีเขาไม่ได้มองไว้คนเดียวเขาอาจจะมองไว้2คน3คนซึ่งก็จะมีปัญหาต่อไปหากคนหนึ่งได้หรืออีกคนหนึ่งไม่ได้จะเป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นบอกหรือไม่บอกก็จะมีผลคราวนี้ก็จะกลับมาตอบคำถามคุณเกมว่าแล้วเราบอกนานๆจะดีไหมผมคิดว่าบอกนานๆนานคือนานเท่าไหร่ด้วยสักถ้าเป็น CEO บอกสัก5ปีก็อาจจะโอเคพอรับได้แต่ว่าเวลาบอกต้องบอกให้ชัดเจนว่าเราไม่มีการรับปากว่าถึงเวลาเขาต้องได้ถูกไหมครับแต่ว่าเราบอกเขาว่าเขามีโอกาสแต่ว่าถ้าบอกกับเด็กๆครับถ้าบอก CEO 5ปีไปไม่ได้ถ้าบอกกับเด็กๆระดับหัวหน้าแผนกสมมตินี้นะ5ปีล่วงหน้าเนี่ยผมว่ามันนานไปเพราะว่าทำไมนานไปเด็กยิ่งรุ่นใหม่ยิ่งใจร้อนใช่ไหมครับเด็กปัจจุบันไม่อยากรอหรอกครับ อีก5ปีจะโตไปไหนเขาอยากรู้ว่าปีหน้าผมจะไปไหนปีต่อไปจะไปไหนนะดังนั้นก็เหมือนเดิมคือหากตำแหน่งสูงบอกนานหน่อยไม่เป็นไรตำแหน่งต่ำๆผมคิดว่าก็บอกในระยะใกล้ๆแต่ระยะใกล้ๆคือปี2ปีนะครับไม่ควรบอก3เดือนล่วงหน้าค่ะเดี๋ยวนี้เจอปัญหาอีกนะเขามายื่นใบลาออกแล้วถึงจะบอกว่าจริงๆผมจะโปรโมทขึ้นคุณหรือว่าอีกหนึ่งปัญหาที่มันจะเจอคือบอกไปแล้วแล้วปรากฏว่าไม่ได้ทำให้คนคนนั้นเนี่ยรู้สึกเสียใจไปเลยแล้วก็อาจจะออกจากองค์กรรวมถึงอาจจะทำให้คนอื่นๆเนี่ยรู้สึกว่าองค์กรจริงใจหรือเปล่าเนี่ยถูกต้องใช่ไหมคะก็อย่างที่ผมบอกว่าเวลาบอกเนี่ยมันต้องมีวิธีการบอกครับเพราะว่าต้องบอกงี้ก่อนนะมันไม่มีใครตอบได้หรอกว่าอีก3ปีข้างหน้าเราจะเป็นยังไงใช่ไหมครับสมมติเอางี้ผมสมมติเอาเรื่องใกล้ตัวสมมติเราบอกสาวสักคนว่าอีก5ปีข้างหน้าเราจะแต่งงานกันมันก็มีความคาดหวังบางอย่างนะแต่ถามว่าอีก5ปีข้างหน้าจะได้แต่งงานไหมตอบไม่ได้จริงไหมแต่เราก็มีความประสงค์ที่อยากจะแต่งณวันนี้ดังนั้นถ้าสมมติบอกไปแล้วไม่ได้เป็นอะไรไหมก็แน่นอนผมว่ามนุษย์นะมันก็จะผิดหวังครับเพราะนั้นหากเราตัดสินใจว่าเราจะเลือกใครมาเป็นตัวแทนของเราผมว่าเมื่อเราบอกเราต้องบอกให้ชัดเจนว่าณวันนี้เราหวังว่าใน5ปีข้างหน้าใน3ปีข้างหน้าหากทุกอย่างเป็นไปตามนี้เราก็จะโปรโมทเขาสมมตินะครับแต่คราวนี้ปัญหาคือสมมติบอกแล้วเขาไม่ได้เนี่ยมันจะเป็นยังไงนะ
ผมคิดว่าก็ต้องยอมรับว่าบอกแล้วเขาไม่ได้เขาก็อาจจะเสียใจเขาอาจจะอยู่ไม่ได้ครับเขาก็อาจจะลาออกไปในทางกลับกันหากไม่บอกและเขามีความหวังลึกๆสุดท้ายเขาไม่ได้ผมว่ามันก็จบลงเหมือนเดิมก็คือเขาก็เสียใจเขาก็ลาออกไปดังนั้นผมว่าไม่ว่าทางใดก็ตามเนี่ยจบลงเขาก็คงจะเสียใจแล้วก็ลาออกไปดังนั้นผมว่าในระหว่างทางการสื่อสารเป็นเรื่องสำคัญอย่ารับปากเขาในสิ่งที่เราไม่มีความสามารถในการควบคุม 100% ค่ะให้เขาโกรธเราที่เราไม่รับปากเขา 100% ดีกว่าให้เขาโกรธเราวันหลังที่เขารู้สึกว่าเรารับปากแล้วเราไม่ทำค่ะเพราะนั้นผมว่าบอกเนี่ยต้องพูดให้ชัดเจนว่าณวันนี้ตอนนี้ผมมองแบบนี้ข้างหน้าไม่มีใครตอบได้แล้วเราให้โอกาสเขาพัฒนามากกว่าคนอื่นและที่เหลือเขาพิสูจน์เอาค่ะนะปิดท้ายสักนิดนึงก็แล้วกันค่ะคุณอภิวุฒิว่าตอนนี้หลายๆองค์กรกำลังที่จะวางแผนเรื่องของการที่จะหาใครสักคนมาเป็นทายาทสืบทอดกิจการคือไม่ใช่เฉพาะทายาทในแง่ของสายเลือดแต่ว่าเป็นทายาทในเชิงธุรกิจนี่นะคะมีข้ออะไรต้องพึงระวังบ้างไหมสำหรับการที่จะวางแผนตัวนี้จะหาผู้ที่จะสืบทอดหรือว่าใครที่จะเป็นทายาทที่เหมาะสมตรงนี้เรามีอะไรที่เป็นข้อสังเกตหรือว่าข้อที่เราควรต้องพึงระวังด้วยได้ครับก็เอาสั้นๆแล้วกันนะครับก็คงเอาประเด็นที่พูดไปแล้วสัก 2-3 ประเด็นอันที่1ผมคิดว่าเราต้องเอาให้ชัดเจนก่อนว่าเรากำลังจะหาผู้สืบทอดในตำแหน่งอะไรถูกไหมครับเพราะว่าเราคงไม่ได้หาทุกตำแหน่งอันที่2เราก็ไปหาคนที่คิดว่าน่าจะมีโอกาสใช่ไหมครับก็แนะนำว่าไม่ควรหาคนเดียวตัวตายตัวแทนไม่ควรเป็นคนเดียวถ้าเป็นไปได้ก็มีมากกว่า1คนค่ะอันที่3ผมคิดว่าควรบอกเจ้าตัวเขาแต่บอกให้ชัดเจนว่าณวันนี้ที่เราคุยกันเราคุยถึงอนาคตที่ไม่มีใครรู้หากทุกอย่างเป็นไปตามที่เราคุยกันอนาคตจะเป็นอย่างนั้นค่ะและสุดท้ายหากคุณมีคนที่เป็นคนที่มีโอกาสหรือเรียกว่าแคนดิเดตมากกว่า1คนหากวันหนึ่งคุณโปรโมท1คนและคุณไม่เลือกอีก1คนก็ต้องทำใจว่าอีกคนคุณอาจเสียเขาไปก็เป็นธรรมชาติเพราะว่าถ้าไปดูในองค์กรทุกองค์กรจบลงก็จะส่วนใหญ่ก็จะเสีย1คนคเพื่อจะได้1คนเสมอครับองค์กรน้อยองค์กรมากที่สามารถที่จะโปรโมท1คนและยังคงรักษาคนอีกคนเอาไว้ได้ดังนั้นก็ต้องตอบว่าส่วนใหญ่เขาก็จะได้1แล้วก็จะเสีย1เสมอก็เตรียมตัวไว้ตั้งแต่วันนี้จะได้วันนั้นจะได้ไม่เสียใจไม่ผิดหวังค่ะค่ะก็ต้องขอบคุณคุณอภิวุฒิพิมลแสงสุริยานะคะสำหรับข้อมูลความคิดความเห็นดีๆนะที่มาฝากกันเสมอค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับค่ะแล้ววันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมเรา3คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับ